ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้ก็ยังคงบรรยายเรื่องในชุดสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จักต่อไปอีกเพราะมันยังไม่หมดสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จักมันยังไม่หมดแล้วก็ต้องพูดกันไปเรื่อยๆอย่าได้รู้สึกรำคาญเลยหัวข้อเรื่องวันนี้ก็ว่าสุญญตาที่ท่านยังไม่รู้จักสุญญตาตามตัวหนังสือแปลว่าความว่างก็ได้ความว่าความว่างที่ท่านยังไม่รู้จักหรือรู้จักผิดๆจนไม่ได้รับประโยชน์อะไรหรือเสียประโยชน์ไปโดยซ้ำ เมื่อพูดถึงความว่างเนี่ยมันเป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือ เป็นเรื่องของนิพพานเป็นเรื่องเดียวกับนิพพานเป็นเรื่องอย่างเดียวกับนิพพานนั่นที่ว่าว่างนะมันว่างจากสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นความทุกข์ แล้วมันโดยธรรมชาติมันก็ยังพิเศษคือว่ามันเป็นสิ่งนิรันดร ยิ่งกว่าสิ่งใดถ้าจะมองกันในแง่ที่ว่าอะไรเป็นนิรันดรคือมีอยู่ตลอด เวลามีมาตั้งแต่ครั้งกันไหนก็ไม่มีใครรู้แล้วก็จะมีไปอีกเท่าไรไม่มีใครรู้สิ่งที่มีตลอดเวลาอย่างนี้มีแต่สิ่งที่เรียกว่าความว่างเนี่ยในแง่ของธรรมะมันก็สูงสุดเป็นเรื่องของนิพพานในแง่ของธรรมชาติมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างนิรันดรไม่เข้าใจมันก็ไม่มองเห็นแต่ขอทำความเข้าใจกันในฐานะ เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเรียกเป็นบาลีก็เรียกว่าสุญญตาสุญญตาแปลเป็นไทยก็ว่าความว่างความว่าง บางทีก็เรียกกันว่าสุญญะเฉยๆมันก็แปลว่าว่างถ้าจะให้แปลว่าความว่างมันต้องว่าสุญญตาสุญญตาไม่ความว่าง ที่เอามาจากคำว่าสุญเฉยแปลว่าสุญญะมันแปลว่าว่างมาในเมืองไทยทำสระอุให้กลายเป็นสระอู้หัวเป็นศูนย์นี่ความหมายมันเปลี่ยนหมดศูนย์หายศูนย์ไม่มีอะไรความหมายมันเปลี่ยนอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร แล้วก็เลยแปลกันว่าศูนย์เปล่าว่างเปล่าศูนย์เปล่านี่สุญญตาเนี่ยแปลว่ากันตามศาลาวัดนะว่าศูนย์เปล่าก็ได้ว่างเปล่าก็ได้นักศึกษาในกรุงเทพเองก็ยังแปลว่าอย่างนี้เพราะมันไม่ได้สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าแปลตามสะดวกว่าศูนย์เปล่าว่างเปล่ามันก็ผิดหมดไม่ถูกแม้แต่สักนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าว่างเปล่าหรือศูนย์เปล่าเนี่ยขอท่านทั้งหลาย สนใจกันให้ดีๆจะได้รู้จักสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาคำพูดที่คู่กันก็มีว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขังนิพพานว่างอย่างยิ่งนิพพานสุขอย่างยิ่งถ้าพูดอย่างความจริงนะความจริงไม่ใช่พูดโฆษณาชวนเชื่อก็พูดว่านิพพานว่างอย่างยิ่งแต่คนสั่นหัว
แต่พอพูดอย่างโฆษณาชวนเชื่อพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งให้คนเอาคนยิ้มรับลูกตาสนใจแสดงความสนใจขึ้นมา รู้ไว้เฉยว่ามันเป็นคำพูดที่เล็งถึงพระนิพพานจะว่างอย่างยิ่งเนี่ยก็พูดโดยความจริงของธรรมชาติมันว่างจากที่จากสิ่งที่ควรจะว่างแต่ในความว่างมันกลายเป็นสิ่งที่ควรจะมีควรจะมีอย่างยิ่งคือมีความว่างว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากตัวตนว่างจากการปรุงแต่งเนี่ยมันว่างหมดขนาดนี้เ นี่ยขอให้สนใจฟังให้ดีๆให้ดีๆให้สำเร็จประโยชน์ด้วย พระบาลีที่เป็นที่มาอย่างชัดเจนของเรื่องนี้ก็มีว่าสุญโยโลโกอัตเตนวาอัตตนิเยนวาโลโกโลกสุญโยว่างอัตเตนวาจากอัตตาอัตตนิเยนวาจากอัตตนิยาโลกว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยาโลกว่างจากตัวตนหรือโลกว่างจากของตนสิ่งที่เป็นของตน ความว่างมันหมายความอย่างนี้ว่างจากสิ่งที่ควรยึดถือว่าตัวตนว่างจากสิ่งที่ควรยึดถือว่าของตนทั้งตัวตนและทั้งของตนมันไม่มี สิ่งที่ว่างจากตัวตนว่างจากของตนทั้งโลกทั้งจักรวาลคือทั้งหมดทั้งสิ้นมันว่างจากตัวตนว่างจากของตนนี่ขอให้ทำความเข้าใจคำว่าว่างนี่แหละมันมีความหมายประหลาดเหมือนกับเล่นตลกอยู่ถ้ามันว่างจากสิ่งหนึ่งหรือสิ่งประเภทหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ว่างจากสิ่งอีกสิ่งหนึ่งหรือประเภทหนึ่งมันกลับมีอย่างเต็มที่แล้วก็มีอย่างที่เรียกว่าเป็นแก่นสาร ยกตัวอย่างว่าเราจะพูดว่าบ้านนี้ว่างจากหนูแล้วมันเสียหายอะไรบ้านนี้ว่างจากหนูเขาหมายความหมู่บ้านนี้มันไม่มีหนูมันสบายจะหมู่บ้านนี้คงมีอะไรไปได้ตามที่มันควรจะมีมันว่างจากหนูก็แล้วกันบ้านนี้มันว่างจากมดไม่มีมดรบกวนเลยมันก็สบายแต่มันก็มีอะไรของมันได้ไปตามที่ควรจะมีบ้านนี้ว่างจากขโมยฉันว่าหมู่บ้านนี้ว่างจากขโมยก็สบายเลยขโมยว่างก็ว่างไปสิแต่ว่าสิ่งอื่นที่มันยังเหลืออยู่มันก็เป็นผลดีบ้านนี้ว่างจากหมาบ้าดีไม่ดีคิดดูหมาบ้าไม่มีก็แล้วกันอื่นๆมันก็มีไปได้มันไม่ได้ยินว่าว่างจากอะไรก็อย่าได้คิดว่ามันว่างไปทั้งหมดจนไม่มีอะไรมันยังมีอะไรยกตัวอย่างให้ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือเช่นว่าองค์เนี่ยมันว่างองค์ใบนี้ว่างก็ไปมองดูในองค์ใบนี้ไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรก็เรียกว่าองค์นี้ว่างแต่ว่าไอ้ที่ว่างนั้นมันยังเป็นอากาศอยู่นั่นในโอ่งที่ว่างมันยังมีอากาศแม้จะเอาอากาศออกเสียมันก็ยังมีความว่างอยู่แทนในโอ่งนั้นมันมีความว่างไอ้ตัวความว่างนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมีความหมายมากในทางธรรมะในทางวัตถุมันอาจจะหมายถึงไม่มีค่าอะไรก็ได้
ฟังดูดีต่างกันอย่างไรองค์นี้ว่างจากของไม่มีอะไรเลยแต่องค์นี้ก็ยังมีอากาศอยู่ในองค์นี้ด้วยที่เอาอากาศออกเสียมันยังมีความว่างอยู่ในองค์นั้นเพราะในองค์นั้นไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเสียเลยมันยังมีความว่างซึ่งมีความหมายสูงสุดอย่างยิ่งนี่ขอให้สังเกตให้ดีๆว่าความหมายของคำว่าว่างมันมีอยู่อย่างพิเศษอย่างนี้โลกนี้ว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยามันก็ไม่มีตัวตนมันไม่มีของที่เป็นของตนแต่มันยังมีอะไรอีกเยอะแล้วความที่มันว่างจากตัวตนว่างจากของตนนั่นแหละคือความเป็นนิพพานนิพพานคือไม่ยุ่งไม่ปรุงแต่งไม่วุ่นวายไม่เปลี่ยนแปลงไม่ทุกข์ไม่อะไรไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์เลย ถ้าไม่มีอัตตาแล้วมันก็ไม่มีสิ่งที่เป็นปัญหาสักอย่างเดียวเพราะมันมีอัตตามีตัวตนนั่นแหละมันจึงมีปัญหาครบไปทุกอย่างมีอัตตามีตัวตน พูดในง่ายว่ามันต้องกินต้องใช้ต้องทำงานเอาเพราะมีอัตตามันต้องหากินเพราะมีอัตตาจึงถูกด่าถ้าไม่มีอัตตามันจะถูกด่าได้อย่างไรเพราะมีอัตตามีตัวตนจึงรู้สึกว่าคนมากวนจะนั่งจะนอนให้สบายคนก็มากวนนั่นคนนั้นผู้นั้นมันมีอัตตานะมันจึงรู้สึกว่ามีคนมากวนมันออกจะโง่อยู่สักหน่อย ถ้าว่ามันไม่รู้สึกว่ามีอัตตาไม่มีตัวกูแล้วใครจะมากวนได้มันก็ไม่มีใครกวนมีว่างจากอัตตามันดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านว่างจากอัตตาเหลือประมาณว่างจากอัตตาอย่างยิ่งเรียกว่าปรมานุตตรสุญญตานะ ความว่างอย่างสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่าท่านพูดทำนองคล้ายๆกับว่าให้คนสนใจว่าตถาคตอยู่ด้วยปรมานุตตรสุญญตาวิหารวันหนึ่งมีคนมาหามาพบไม่รู้กี่พวกเดี๋ยวกษัตริย์มหาศาลมาฝูงหนึ่งเดี๋ยวพราหมณ์มหาศาลเดี๋ยวข้าบดีมหาศาลเดี๋ยวคนยากจนเดี๋ยวคนขอทานเดี๋ยวคนศัตรูมาวันหนึ่งไม่รู้สักกี่พวกแล้วมันไม่มีความหมายเพราะท่านไม่มีอัตตาที่ต้องลำบากกับคนมาหาท่านไม่ต้องหนีไปไหนไม่ต้องหนีไปหาที่สงัดที่ไหนพอไม่มีอัตตาเท่านั้นมันก็สงัดอัตโนมัติทันทีนี ่เพราะไม่มีอัตตามันก็ไม่มีปัญหาเรื่องคนมาหา ไม่มีอัตตามันก็ไม่มีเงินสิไม่มีอัตตามันก็ไม่มีเงินยังไงได้เมื่อไม่มีเงินก็ไม่มีเงินหายสิไม่ต้องหาเงินในลำบากสิไม่มีอัตตาตัวเดียวแหละมันจะไม่มีไปหมดทั้งสิ้นไม่มียศไม่มีอำนาจไม่มีความยุ่งยากลำบากอะไรใดกระทั่งว่ามันไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายแต่ที่ต้องการกันอย่างยิ่งก็คือไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีอัตตาเพราะไม่มีอัตตาและไม่มีอัตตาด้วยไม่มีความทุกข์ก็หมายความไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีสังขารฟังดีๆไม่มีสังขารคือไม่มีการปรุงแต่งคำว่าสังขารคือไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งด้วยกิเลสเป็นโลภะโทสะโมหะให้เกิดกรรมเกิดการกระทำเกิดผลกรรมนั่นเรียกว่าการปรุงแต่งไม่มีสังขารการปรุงแต่งมันก็สบายเท่านั้นแหละไม่มีกิเลสว่างจากกิเลสสบายเท่าไรก็ไม่มีความทุกข์ว่างจากความทุกข์ก็ไม่มีสังขารการปรุงแต่งใดๆก็ว่างจากอัตตาเลยไม่มีที่เกิดที่ตั้งแห่งความทุกข์ไม่มีความทุกข์ใดๆนี่คอยจำไว้ดีมันละค่อนข้างละเอียดมันละเอียดทั้งทางภาษาพูด
ละเอียดทั้งความหมายของภาษาของความจริงของธรรมชาติแต่ก็ไม่เหลือวิสัยละไม่เหลือวิสัยที่จะเข้าใจได้ขอให้สนใจเถิดแม้แต่คนหนุ่มสาวนี่ก็ขอให้สนใจเถิดเรื่องว่าไม่มีอัตตาไม่มีตัวกูนี่ มันทำให้หมดปัญหาหรือว่าจะพูดอีกทางนึงว่าใครทำอะไรไม่ได้ใครทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวกูนี่หรือใครจะทำอะไรมามันก็ไม่ถูกนี่ด่ามาก็ไม่ถูกยิงมันก็ไม่ถูกตีมันก็ไม่ถูกเพราะมันไม่มีตัวกูเพราะมันไม่มีตัวตนนั่นอยู่อย่างนั้นได้ก็จะเป็นการดีตายไปก็มันก็มีการตายแต่ไม่ใช่ตัวกูตายเกิดมาก็ได้แต่ไม่ใช่ตัวกูเกิดเนี่ยอยู่ด้วยความว่างอย่างนี้วิเศษประเสริฐแต่คนโง่มันไม่เอาคนโง่มันไม่รู้จักคนโง่มันเกลียดคนโง่มันกลัวคนโง่มันเกลียดความว่างมันเกลียดที่จะอยู่ด้วยความว่างหรือมีชีวิตอยู่ด้วยความว่างแต่ความว่างนี่ก็เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามันเป็นคำแทนชื่อของคำว่านิพพานนิพพาน ขอให้สนใจในเรื่องสุญญตาในความว่างเนี่ยส่วนที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักอาตมาจะนำมาพูดในส่วนที่ท่านยังไม่รู้จักส่วนที่ท่านรู้จักอยู่แล้วไม่ต้องพูดหรอกเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรมันผิดว่างเปล่าศูนย์เปล่านี่ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามันว่างเปล่าศูนย์เปล่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ตอนนี้มันกลับมีค่าสูงสุดคือไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งเรื่องราวแห่งปัญหาทุกอย่างทุกประการจะเรียกว่ามีตัวจริงก็ยิ่งมีตัวยิ่งกว่าสิ่งใดถ้าจะพูดอย่างมีตัวความว่างมันมีอยู่จริงแต่ไม่เรียกว่าอัตตาไม่ใช่อัตตาในองค์นี้ไม่มีอะไรเลยของก็ไม่มีอากาศก็ไม่มีสูบออกหมดว่างมันก็มีความว่างมีตัวความว่างอะไรอยู่และความว่างนั่นคือตัวจริงอันสุดท้ายจริงที่มีอาจจะเปลี่ยนอะไรได้อีกมันกลายเป็นมีของจริงที่สุดอยู่ในองค์นั่นคือความว่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้ก็เหมือนกันในร่างกายนี้ก็เหมือนกัน ขอให้มองเห็นเป็นเรื่องของความว่างแล้วมันไม่มีที่ที่จะก่อให้เกิดการปรุงแต่งแล้วก็มีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ขอให้เห็นชัดตัวความว่างความเป็นความจริงยิ่งกว่าสิ่งใดอะไรทำอะไรมันอีกไม่ได้ถ้ายังเป็นดินน้ำลมไฟอะไรอยู่อะไรก็ไปทำได้เปลี่ยนแปลงได้มีการกำจัดได้อะไรได้ แต่ถ้ามันเป็นความว่างแล้วมันเด็ดขาดมันไม่มีอะไรไปกำจัดมันได้ไปทำลายมันได้ไปเปลี่ยนแปลงมันได้ตัวความว่างนี่กลับเป็นตัวความจริงเป็นสิ่งที่มีตัวจริง สูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดมันเป็นตัวจิตตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวจริงซึ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวจริงตัวจริงแต่ไม่ใช่ตัวตนนั่นเองฟังคำนี้ออกแล้วก็ใช้ได้ มันไม่ได้เกิดด้วยความโง่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรือตัวกูตัวตนในความรู้สึกนี้มันเกิดจากความโง่นี่ขอฟังดีๆแม้ว่าคนไม่เคยเล่าเรียนในทางธรรมไม่เคยเล่าเรียนก็ฟังข้าวใจได้ฟังให้ดีๆว่าไอ้ความรู้สึกเทวะตัวกูนี่มันเพิ่งเกิดเพราะความโง่มันปรุงแต่งขึ้นมาโดยไม่รู้สึกนั่นเป็นความโง่ของธรรมชาติชนิดที่เข้าใจยากที่รู้สึกยากแล้วมันโง่ตลอดเวลามันจนไม่มีทางที่จะรู้สึกได้เช่นตาเห็นรูปจิตมันก็โง่กูเห็นรูปนี่ลองนึกตัวเองหน่อยทุกคนนะไอ้ตาระบบประสาทที่ตามันเห็นรูปรู้สึกอย่างนั้นแต่จิตโง่ว่ากูเห็นรูปนี่อวิชชาความโง่ของจิตเข้าไปครอบงำจิตหรือปรุงจิตโง่ขึ้นมาป
รุงจิตโง่ขึ้นมาก็ได้ใช้คำอย่างนี้ก็ได้แล้วจิตมันก็กู้เห็นรูปกู้เห็นรูปมันก็เลยมีปัญหา หูได้ยินเสียงตามระบบของหูประสาทหูมันก็กู้ได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นก็กูได้กลิ่นลิ้นได้รสก็กูได้รสผิวหนังได้สัมผัสก็กูได้สัมผัสกายสัมผัสก็ว่ากูสัมผัสแล้วจิตคิดนึกได้ก็กูคิดนึกกูคิดนึกนี่ตัวกูมันไม่ใช่มีอยู่เป็นของจริงเป็นของโง่ผลที่ความโง่ทำให้เกิดรู้สึกขึ้นมา มีดบาดนิ้วมันก็ว่ามีดบาดกูโง่กี่มากน้อยเคยคิดดูถ้ามีดบาดนิ้วมันก็มีดบาดกูถ้าน้ำตำเท้าแล้วก็น้ำตำกูกูนี่มันโง่กี่มากน้อยลองคิดดูไอ้ความรู้สึกว่ากูนี่มันเกิดเองตามธรรมชาติเป็นอวิชชาของธรรมชาติเกิดตามธรรมชาติแล้วก็เร็วที่สุด มันจะต้องมีความรู้สึกอย่างที่เรียกว่าอารมณ์แต่มันไม่ใช่อารมณ์ในความหมายชาวบ้านพูด คือเป็นความรู้สึกในใจอย่างหนึ่งขึ้นมาที่ภาษาอังกฤษก็เรียก emotion พวกเหล่านี้ว่ามันเป็นความรู้สึกอย่างใดขึ้นมาก่อนแล้วมันจะเกิดความโง่ตามมาว่ากูเป็นผู้รู้สึก เช่นกินอาหารอร่อยเนี่ยความอร่อยได้เกิดขึ้นในลิ้นในระบบลิ้นในทุกอย่างแล้วเกิดความอร่อยขึ้นมาแล้วนะมันจึงค่อยเกิดตัวกูผู้อร่อยถ้าฟังไม่ดีไม่รู้เรื่องนะความอร่อยต้องเกิดแล้วนะจึงจะเกิดความสุขตัวกูผู้อร่อยตัวกูผู้อร่อยจะเกิดรออยู่ก่อนไม่ได้ไม่มีเป็นไปไม่ได้ตัวกูที่จะเกิดรออยู่ถ้าอร่อยแล้วจะได้อร่อยมันมีไม่ได้มันต้องมีความอร่อยเกิดขึ้นแล้วมันก็โง่ว่ากูอร่อยนั่นกูผู้อร่อยนั่นน่ะเป็นลมๆแรงๆไม่ใช่ตัวจริง หรือไม่อร่อยก็เหมือนกันแหละต้องเกิดไม่อร่อยขึ้นมาแล้วมันยังจะเกิดตัวกูไม่อร่อยโกรธทึดทัดขัดใจขึ้นมา ตัวกูนั้นมาทีหลังเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ของจริงทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ พูดถึงความรักมันต้องมีความโง่รู้สึกเป็นความรักเกิดความโง่เป็นความรักขึ้นมาก่อนแล้วจึงค่อยเกิดตัวกูผู้รักทีหลังตัวกูผู้รักเกิดทีหลังความโกรธก็เหมือนกันแหละมันเกิดเป็นความโกรธเป็นรู้สึกเป็นความโกรธรู้สึกโกรธขึ้นมาแล้วมันจึงจะคือกูโกรธกูโกรธนั่นอีกตัวกูที่รักที่โกรธที่เกลียดที่กลัวที่อะไรก็ตามที่มันไม่รู้สึกไปตามอารมณ์แล้วเกิดตัวกูเป็นผู้รู้สึกเนี่ยไอ้ตัวกูนั่นไม่ใช่ของจริงนั่นคืออัตตาที่หลอกลวงอัตตาที่หลอกลวงถ้าอย่าเกิดตัวกูอันนี้อย่าเกิดอัตตาอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันก็แปลกอะที่เด็กๆอวดดีโง่มันจะเถียงว่าถ้าไม่มีตัวกูโกรธแล้วอะไรจะโกรธมันไม่เข้าใจ ถ้ามันเข้าใจจะต้องมีตัวผู้กระทำและจึงมีการกระทำ นั่นเป็นเรื่องจริงอีกอย่างหนึ่งต่างหากเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนี่มันมีการกระทำและจิตมันจึงเกิดโง่ว่ามีตัวกูผู้กระทำนี่แปลว่าการกระทำเกิดก่อนแล้วตัวผู้กระทำนี่เกิดทีหลังนี่หัวใจของคำว่าอนัตตาไม่ใช่มีตัวจริงอะพลอยเกิดมาโง่ตามความรู้สึกที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วในจิตใจมันมีเงินแล้วนะมันมีเงินแล้วมันจึงเกิดความรู้สึกว่ากูมีเงินนะฟังดูดีๆนะต้องมีเงินเสร็จแล้วมันจึงจะเกิดความรู้สึกว่ากู้มีเงินหรือว่าเงินต้องหายแล้วนะจึงจะเกิดความรู้สึกว่าเงินของกูหายนี่การกระทำมันทำให้เกิดความรู้สึก
ว่ามีตัวกูผู้เป็นเช่นนั้นความกลัวก็เหมือนกันนะความโง่เกิดขึ้นมาแล้วกลัวมันกลัวเสร็จแล้วจึงเกิดความรู้สึกว่ากูกลัว ทุกอย่างทุกความรู้สึกในทางอารมณ์ที่จะมีได้กี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างความรู้สึกทางอารมณ์นั้นเกิดอยู่แล้วจึงจะเกิดตัวกูผู้รู้สึกเช่นนั้นตามมานี่คือความหมายของคำว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ของจริงในความรู้สึกมันรู้สึกว่าตัวกูตัวตนแต่ความจริงมันไม่ใช่ตัวกูมันไม่ใช่ของตนนั่นคำว่าอนัตตาเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ตนถ้าแปลว่าไม่มีตนก็ผิดหมดแหละมันแปลว่าไม่ใช่ตนมันมีอยู่ในความรู้สึกว่าตัวตนแต่มันไม่ใช่ตนมันเป็นของหลอกนี่ของจริงมันคือความรู้สึกตามธรรมชาติพอรู้สึกตามธรรมชาติขึ้นมาแล้วจิตมันโง่ว่ามีตัวตนเป็นผู้รู้สึกเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้กลัวเป็นผู้เกลียดเป็นผู้รักเป็นผู้โกรธเป็นผู้ได้เป็นผู้เสียเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะกระทั่งว่าเป็นผู้เกิดเป็นผู้ตายสมน้ำหน้ามันมีอะไรทุกอย่างที่ว่ามันเอามาเป็นของกูหมด นี่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนเนี่ยเป็นมายาไม่มีตัวจริงเกิดทีหลังความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วตามธรรมชาติแก่ระบบประสาทเกิดความรู้สึกแก่ระบบประสาทอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วมันก็เกิดตัวกูขึ้นมาในความหมายนั้นเมื่อกูได้เงินมาแล้วจึงจะเกิดความรู้สึกว่ากูมีเงินก่อนนั้นมันเกิดไม่ได้เช่นเดียวกันนี่แหละว่ามีการเห็นรูปแล้วทางตาเห็นรูปแล้วมันจะเกิดความรู้สึกว่ากูเห็นรูปมันไม่ใช่ตาเห็นรูปมันโง่กันว่ากูเห็นรูปไม่ใช่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดกูได้ยินเสียงกูได้กลิ่นกูได้รสกูได้สัมผัสกูได้คิดได้นึกนี่ตัวกูเป็นของแล้วไม่มีตัวตนเป็นมายาอย่างนี้ เรียกว่าไม่ใช่ตนมีตัวตนซึ่งไม่ใช่ตนมีตัวตนตามความโง่ที่จะปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติเพราะมันจึงมีความหมายที่ละเอียดที่เรียกว่าละเอียดอ่อน ถ้ามันมีแต่พืชมันมีตัวตนมีตัวตนไปเสียหมดก็เรียกว่ามันมีอัตตามีอัตตานี่มันบ้าสุดเหวี่ยงมันมีตัวตนไปเสียหมดอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเสียเลยไม่มีอะไรเสียเอาเสียเลยเรียกว่านิรัตตานะนิรัตตานะไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อนัตตานิรัตตานี่ไม่มีอะไรเลยตัวตนอะไรไม่มีเลยแต่ที่อยู่ตรงกลางนี่อนัตตามีตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดที่รู้สึกอยู่ในจิตใจว่าเป็นตัวตนแล้วสิ่งนั้นมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงความรู้สึกจึงเรียกว่าอนัตตาคือตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนนี่คือความจริงนี่คือหลักพระพุทธศาสนาสอนให้รู้ว่ามันมีอัตตาในความโง่ในความรู้สึกโง่แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอัตตาไม่ต้องมีใครมาสอนพอเด็กทารกเพิ่งเกิดเพิ่งมาพอกินนมแม่อร่อยครั้งแรกพอมีความอร่อยพอกินนมแม่มันก็เกิดความรู้สึกของเอวกูอร่อยกูอร่อยตัวกูเพิ่งเกิดอย่างนี้ตัวกูโง่เกิดขึ้นมาอร่อยพักแล้วก็ดับไปหรือไว้เกิดอย่างอื่นอีกได้ยินเสียงได้อะไรทางอื่นต่อไปอีกตัวกูเกิดดับอยู่ไม่นับไม่ไหวตัวกูจึงไม่ใช่ของมีอยู่จริงและเป็นอนัตตา มันเกิดมาจากอวิชชาเป็นคราวเป็นเรื่องภายหลังที่มีการรู้สึกความรู้สึกต่ออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมออย่างว่าเหม็นไปป่าช้าเหม็นซากศพจมูกมันเหม็นซากศพมีความรู้สึกเหม็นความรู้สึกว่าตัวกูเหม็นมันจึงเกิดมาทีหลังแต่มันละเอียดมันเร็วมากมันไวมาก ถ้าหอมก็เหมือนกันมันต้องมีความหอมกระทบเข้าไปในจมูกแล้วความรู้สึกว่ากูหอมนี่มันจึงจะเกิดตามมา
ดูความหลอกลวงของตัวตนที่เกิดที่หลังอารมณ์ที่มากระทบทั้งนั้นนี่เรียกว่าอนัตตาตัวตนซึ่งไม่ใช่เป็นตัวตนแต่มันรู้ว่ารู้มันเข้าใจโง่ว่าเป็นตัวตนมันจึงว่างจากอัตตาว่างจากอัตตาก็ไม่ความอย่างนี้อัตตาที่แท้จริงไม่มีมีแต่อัตตาโง่อัตตาหลอกอัตตาอวิชชาปรุงแต่งขึ้นมาหมดอวิชชาก็ไม่มีอัตตา เดี๋ยวนี้อย่ามีอวิชชาก็ไม่มีอัตตาเหมือนกันอย่ามีอวิชชาในสิ่งใดถ้าตาเห็นรูปก็ว่าตาเห็นรูปสิอย่าว่ากูเห็นรูปสิมันจะเกิดอวิชชาเป็นตัวกูขึ้นมาถ้าหูได้ยินเสียงก็หูได้ยินเสียงสิอย่ากูได้ยินเสียงกูมีเงินนี่กูมีเงินอย่างนี้ท่านเป็นเรื่องของร่างกายของนามรูปมันมีทำอย่างนี้มันได้เงินมามีเงินมาแล้วก็กูมีเงินกูมีเงินอัตตามันเกิดสวมรอยทับเอาว่ากูมีเงินมันเงินมันหายไปเอ้าเงินของกูหายกูเป็นผู้เงินหายนี่ที่ตัวกูเป็นสิ่งที่มิได้มีอยู่จริงแต่เกิดเพียงแต่เกิดขึ้นเป็นคราวๆตามอำนาจของอวิชชาที่เกิดขึ้นมาในเมื่ออารมณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นในจิต ลมพัดสบายรู้สึกเย็นสบายระบบประสาทกายรู้สึกเย็นสบายจิตโง่กูสบายกูสบายกูเย็นสบายเ นี่ยอัตตาเป็นเพียงเท่านี้นี่ถ้าว่าไม่มีตัวกูไม่เกิดความรู้สึกตัวกูอย่างนี้มันก็ไม่เกิดความเห็นแก่ตัวความรู้สึกที่เป็นความโลภ ก็เกิดไม่ได้ความรู้สึกที่เป็นความโกรธก็เกิดไม่ได้ความรู้สึกที่เป็นความหลงก็เกิดไม่ได้ถ้ามันไม่โง่มันอาจจะเกิดโลภโกรธหลงถ้ามันโง่เป็นมีตัวกูแล้วพอถูกใจก็เกิดโลภไม่ถูกใจเกิดโกรธไม่เข้าใจไม่รู้อะไรก็เกิดหลงโลภเกิดหลงก็เกิดขึ้นมามันก็ไม่ว่างเลยมันไม่ว่างเพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงมันไม่ว่างมันไม่ว่างมันก็เป็นทุกข์เที่ยวไม่ว่างไม่ว่างก็ไม่ว่างจากสิ่งที่เป็นทุกข์ ถ้าว่ามันมีการเกิดไม่มีการเกิดอย่างนี้มันก็ว่างมีความว่างอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์ ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาไม่ได้มีอะไรดับไปไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่เกิดไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงนั่นถ้ามันไม่มีตัวจะเกิดจะดับจะเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าว่าง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  คนที่เขาฉลาดเขามองเห็นแล้วเขาก็พูดว่าอย่างที่คนโง่ได้ยินแล้วตกใจคนโง่ได้ยินแล้วตกใจ ฟังดูดิจะเป็นคนโง่กับเขาสักคนหนึ่ง คนฉลาดนั้นก็พูดว่าพระพุทธเจ้าคือความว่างพระธรรมคือความว่างพระสงฆ์คือความว่างลองตกใจให้โง่ดิตกใจมันเป็นคนโง่ดิพระพุทธเจ้าว่างพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงว่างว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากสังขารว่างจากอัตตาพระพุทธเจ้าว่างคือว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสแล้วไม่มีความทุกข์ว่างจากความทุกข์ว่างจากการปรุงแต่งของจิตของกายว่างจากการปรุงแต่งที่ว่าตามหลักปฏิจจสมุปบาทมันไม่มีการปรุงแต่งตามหลักปฏิจจสมุปบาทจนเกิดตัวกูพูดให้ชัดกับพระพุทธเจ้าว่างจากตัวกูพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ว่างจากตัวกูตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจะไม่มีวันเกิดความรู้สึกว่าตัวกู ตาเห็นรูปก็ไม่ว่าตัวว่ากูเห็นหูได้ยินเสียงก็ไม่ว่ากูได้ยินพระพุทธเจ้าท่านไม่มีตัวกู พระธรรมก็เหมือนกันพระธรรมแท้ที่เป็นผลของการปฏิบัติเสร็จแล้วมันก็ว่างว่างจากตัวกูว่างจากตัวกูว่างจากอัตตาพระสงฆ์ก็เหมือนกันถ้าพระสงฆ์จริงไม่ใช่พระสงฆ์ลูกชาวบ้านผมผ่านเรื่องหมายถึงพระสงฆ์จริงๆก็ว่างจากตัวกูว่างจากอัตตา
ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์นั่นคนคนนี้เขาพูดว่าอย่างที่คนโง่ฟังไม่เข้าใจแล้วไม่ยอมรับว่าพระพุทธคือความว่างพระธรรมคือความว่างพระสงฆ์คือความว่างมันว่างจากอัตตานี่ถ้ามันยังมีอัตตาอยู่เป็นพระพุทธที่แท้ไม่ได้เป็นพระธรรมที่แท้จริงไม่ได้เป็นพระสงฆ์ที่แท้จริงไม่ได้มันต้องว่างจากอัตตาว่างจากอัตตา ทีนี้ลองดูกันให้ละเอียดไปอีกมุมหนึ่งว่าอะไรที่มันมีอยู่จริงที่มันมีอยู่จริงและมีอยู่ก่อน มันก็คือความว่างจากตัวกูว่างจากอัตตา เดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่มีความรู้สึกว่าอัตตากันทุกคนก็ได้แต่พอไปมองเห็นอะไรเข้ารักขึ้นมาเกิดความรักขึ้นมามันก็เกิดอัตตาผู้รักไปเห็นอะไรน่าเกลียดขึ้นมันก็เกิดอัตตาผู้เกลียดหรือกินอะไรอร่อยเข้าไปก็เกิดอัตตาผู้อร่อยอัตตามันมาทีหลังความที่ว่างจากอัตตามีอยู่ตลอดเวลาเป็นพื้นฐานถ้ายามีอะไรเข้ามาปรุงแต่งความว่างนั่นจะมีอยู่ตลอดกาลไม่เปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของความว่างแต่พอมีอะไรเข้ามาแทรกแซงมันกลายเป็นความวุ่นครอบงำบังความว่างไว้แค่พักหนึ่งที่จริงความว่างมันก็มีอยู่นะแต่ความวุ่นก็มาเคลือบอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวหายไปนั่นจิตของเราโดยเนื้อแท้โดยแท้จริงมันว่างแต่พอได้รับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นมันก็โง่เป็นกิเลสไปพักจึงมีคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่าตามธรรมชาตินี่จิตนี่ประพัดสอน จิตนี่มีสุขใสรุ่งเรืองสว่างสวยรุ่งเรือง แต่แล้วก็มืดมัวคล่ำไปเป็นคราวคราวเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นเพราะกิเลสไม่เกิดหรือหายไปมันก็ว่างประพัดสอนตามเดิมจิตนี่อย่ามีอะไรมากระทบมาปรุงแต่งมันก็ประพัดสอนรุ่งเรืองโดยรัศมีรุ่งเรืองโดยรัศมีพอกิเลสเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับโคลนไปโปะรุ่งเรืองไม่ได้ไปพักหนึ่งถ้ายามีอะไรมานั่นมันก็ประพัดสอนนั่นแหละความว่างมันมีลักษณะอย่างนั้นมันว่างอยู่เป็นพื้นฐานแล้วมันมีอะไรเข้ามาทำให้ไม่ว่างเป็นพักๆไอ้สิ่งนั้นคือตัวกูเดี๋ยวตัวกูเกิดทางตาเดี๋ยวตัวกูเกิดทางหูเดี๋ยวตัวกูเกิดทางจมูกเกิดทางลิ้นเกิดเดี๋ยวตัวกูเกิดเพราะควายเดี๋ยวตัวกูเกิดเพราะหน้าเดี๋ยวตัวกูเกิดเพราะเงินเดี๋ยวตัวกูเกิดเพราะทองเดี๋ยวตัวกูเกิดเพราะลูกเดี๋ยวตัวกูเกิดเพราะเมียเดี๋ยวตัวกูเกิดเพราะผัวเนี่ยมันมีอย่างนี้มันจึงไม่ว่างถ้ายามีอันนี้มารบกวนปรุงแต่งมันก็ว่างเป็นพื้นฐานโดยธรรมชาติตลอดกาลสุญญตาความว่างเป็นของจริงที่สุด ถ้าจะถามว่าอะไรที่ควรจะเรียกว่ามีอยู่ตลอดกาลคุณลองคิดดูเองอะไรนะที่ควรจะเรียกว่ามันมีอยู่ตลอดกาลคำตอบที่ถูกต้องที่ถูกคือความว่างควรจะเรียกว่าสิ่งที่มีอยู่ตลอดกาลคือความวุ่นเป็นสิ่งที่มีมาเป็นพักๆแล้วสิ่งอะไรที่จะควรได้ชื่อว่าความเป็นของนิรันดรอะไรเป็นของนิรันดรคือมีอยู่ตลอดกาลก็เรียกว่าความว่างน่ะความว่างควรได้ชื่อว่าเป็นของนิรันดรมีอยู่ตลอดกาล อะไรควรจะเป็นนิรันดรก็ความว่างก็เป็นของนิรันดรก็คือความว่างมีอยู่เป็นนิรันดรตลอดกาลก็ว่าความว่างความว่างควรจะถูกเรียกว่าเป็นของนิรันดรและความว่างนั้นมันเป็นสิ่งที่มีอยู่นิรันดรถ้าถามอะไรควรจะมีอยู่นิรันดรโดยไม่มีอะไรทำอะไรก็คือความว่างความว่างเป็นโดยนิรันดรความว่าควรได้นามว่านิรันดรถ้าฉลาดในเรื่องนี้รู้เข้าใจเรื่องนี้ก็รู้เรื่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาไม่ฉะนั้นก็คลานอยู่ตามบันไดศาลาวัดมันรู้อะไรไม่ได้อะไรมันเดี๋ยวกูเป็นตัวตนกันไปไม่รู้จักสิ้นสุด ความว่างความว่าง
ป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาอย่างละเอียดละออตลอดเวลานานพอสมควรจึงมีการเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนา ยกตัวอย่างมาให้ฟังสัก9หัวข้อข้อแรกพอเห็นอนิจจตาอนิจจตาความเปลี่ยนแปลงเรื่อยถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยอนิจจตาความเปลี่ยนแปลงเรื่อยก็เท่ากับเห็นความว่างในปริยายหนึ่งอยู่แล้วเพราะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเพราะมันไม่มีตัวจริงเพราะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยแต่ในความทุกข์ก็เห็นว่างจากสุขว่างจากความสงบมันจะเห็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าต้องทนอยู่กับความทุกข์มันก็เป็นอนัตตาเห็นความว่างว่างจากความสุขเห็นมันเป็นอย่างนี้เองก็คือเห็นมันเป็นอยู่กับความว่างมันมีกฎธรรมชาติบังคับอยู่คือมันต้องว่างมันว่างตามธรรมชาติฝืนไปไม่ได้ แล้วก็มันเป็นไปตามปัจจัยอย่างนี้ไม่มีตัวตนที่จะต่อสู้หรือยืนยงได้ก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตา เห็นอย่างนี้แล้วโอ้สุญญตาสุญญตาว่างจากตัวตนตถาตาตถาตามันเช่นนี้เองว่างเช่นนี้เองว่างเป็นของว่างเป็นตัวความว่างอยู่เช่นนี้เองนี่ความเป็นเช่นนี้เองคือความว่างนั่นก็เรียกว่าเกิดสภาพอัตมยตาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วเห็นความจริงอย่างนี้แล้วจิตไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรอีกแล้วจิตคงที่อยู่ในความถูกต้องไม่มีอะไรทำให้เปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วเรียกว่าอัตมยตา เป็นคำที่ทำอาตมาถูกด่าว่าเอาคำมาหลอกคนบ้างย่อมแมวขายบ้างอะไรบ้างแต่ขอยืนยันอาตมยตานะเป็นคำที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาศึกษาดีเลย ให้จิตรู้ถึงในธรรมชาติข้อนี้คงที่อยู่ในความถูกต้องอะไรปรุงแต่งไม่ได้ตัวหนังสือแปลว่าไม่ได้อาศัยอะไรตั้งอยู่ไม่ได้อาศัยสิ่งนั้นตั้งอยู่ก็คือไม่ได้อาศัยปัจจัยนั้นๆตั้งอยู่เพราะมันไม่ถูกไม่อาจจะถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ย เดี๋ยวนี้จิตนี้ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เพราะมันเข้าถึงของความถูกต้องเข้าถึงความจริงของความถูกต้องมันกลายเป็นสิ่งที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้เพราะมันเข้าถึงความจริงของความถูกต้องข้อนี้เรียกว่าอัตมยตาแต่มีความหมายอีกมากมายมหาศาลพูดกันไม่เคยรู้จบพูดเพียงให้รู้จักไว้บ้างเท่านั้นแหละแล้วว่ามันก็เป็นหัวใจของความว่างด้วยเหมือนกันถ้าจิตใจมีอัตมยตานั่นมีความว่างมีความว่างขึ้นมา อะไรปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีอะไรให้ถูกปรุงแต่งแล้วก็ไม่ปรุงแต่งอะไร มันจะไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาปรุงแต่งมันนี่เรียกว่าอัตมยตา ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วโอ้ไม่เอาละโว้ยไม่เอาละโว้ยกูไม่เอากับมึงละโว้ยไอ้เรื่องปรุงแต่งทั้งหลายกูไม่เอากับมึงละโว้ย เรื่องอัตตาตัวกูอัตตาตัวตนกูไม่เอากับมึงละโว้ยบ้าบอที่สุดยุ่งยากที่สุดกูไม่เอากับมึงละโว้ยนี่พูดให้เด็กๆเข้าใจก็ต้องพูดอย่างนี้ว่า ไม่ไหวกูไม่เอากับมึงแล้วจะพูดอย่างธรรมะแท้ๆสุภาพที่สุดก็ว่าความจริงการเข้าถึงความจริงที่ถึงที่สุดจนอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์หรือเกิดกิเลสปรุงแต่งให้รักก็ไม่ได้ปรุงแต่งให้เกลียดก็ไม่ได้ให้โกรธก็ไม่ได้ให้กลัวก็ไม่ได้ให้ตื่นเต้นก็ไม่ได้ให้วิตกกังวลก็ไม่ได้ให้อาลัยอาวรณ์ก็ไม่ได้ให้อิจฉาริษยาก็ไม่ได้ให้หวงก็ไม่ได้ให้หึงก็ไม่ได้นี่ตัวอย่างของการที่ปรุงแต่งไม่ได้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นล่ะคิดดูเมื่อจิตนี้คงที่อยู่ในความถูกต้องหรือความปกติ ความเยือกเย็นเป็นปกติไม่เกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงมันก็หมดปัญหานี่เรายกตัวอย่างมาเพียงไม่กี่อย่างที่จริงมันทุกอย่างเลยไม่เกิดอารมณ์โง่ทุกชนิดกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่าง ทางบวกก็ไม่เกิดทางลบก็ไม่เกิด ทางบวกเคยดีใจจะเอาจะยึดครองจะหวงแหน
ทางลบทางลบคือจะฆ่าจะทำลายจะเป็นทุกข์จะนั่งร้องไห้ก็ไม่เอาก็ไม่มีทั้งนั้นนี่ความว่างมันว่างจากสิ่งเหล่านี้นะที่เป็นตัวผลเป็นตัวผลของการปฏิบัติจิตใจนี่ว่างจากความรักความรักไม่ทำอะไรได้ ความโกรธไม่ทำอะไรได้ความเกลียดก็มาทำอะไรไม่ได้ความกลัวก็มาทำอะไรไม่ได้ความตื่นเต้นตื่นเต้นไปตามอะไรก็ไม่ทำอะไรแล้ววิตกกังวลนี่ว่างว่างอย่างนี้ดีไหมเราว่างอย่างว่างจากสิ่งเหล่านี้ดีไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ว่างจากสิ่งเหล่านี้พระธรรมก็คือภาวะที่ว่างจากสิ่งเหล่านี้พระสงฆ์ก็คือผู้ที่สามารถว่างจากสิ่งเหล่านี้การพูดพระพุทธพระพุทธคือความว่างพระธรรมคือความว่างพระสงฆ์คือความว่างนี่คนโง่เข้าใจไม่ได้แล้วก็จะโกรธด้วยหาว่าแกล้งหลอกหรือแกล้งพูดเล่นขอเข้าใจไว้ความว่างที่ท่านยังไม่รู้จัก รู้จักผิดจนว่าสุญญตาคือว่างเปล่าศูนย์เปล่าว่างเปล่าศูนย์เปล่าแล้วจะเอาไปทำอะไรใครๆก็ไม่ต้องการถ้ามันว่างเปล่าศูนย์เปล่าแต่ยังพูดอยู่ว่าแปลว่าศูนย์เปล่าว่างว่างเปล่าศูนย์เปล่าถ้าสุญญตาแปลว่างเปล่าศูนย์เปล่าพุทธศาสนาก็บ้าบอที่สุดใครจะว่ายังไงก็ตามก็ต้องพูดอย่างนี้ไงสอนมันว่างสอนว่ามันว่างแต่คำว่าว่างว่างนี่มันไม่ใช่ว่างเปล่าหรือศูนย์เปล่ามันว่างจากสิ่งที่ไม่ควรจะมีฝ่ายที่ปรุงแต่งมันไม่มีมันก็หยุดปรุงแต่งมันก็มีแต่ความสงบไม่มีการปรุงแต่งมันก็เป็นนิพพาน ก็นึกถึงตัวอย่างง่ายๆที่ยกมาพูดให้ฟังบ้านนี้ว่างจากหนูไม่ว่างจากมดว่างจากขโมยอย่างนี้ดีไหมเราถ้าว่าชีวิตนี้อัตภาพนี้มันว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์มันจะดีไหมเราต้องคอยรู้จักความว่างที่ยังไม่เคยรู้จักแต่น้อยๆนะมารู้จักให้มาก นี่พูดได้ครั้งหนึ่งก็พูดได้เพียงเท่านี้มันก็ไม่มีแรงจะพูดแต่สิความจริงยังพูดได้อีกมากมายแล้วว่ามันว่างอย่างไรนี่ เอาแต่เพียงหัวข้อใจความว่าที่ท่านยังไม่รู้จักที่ท่านยังไม่รู้จักได้โปรดช่วยรู้จักที่ไม่รู้จักก็เข้าใจผิดแล้วก็เกลียดความว่างกลัวความว่างเหมือนที่พูดกันตามศาลาวัดถ้าว่างเปล่าศูนย์เปล่าใครได้ยินเขาก็เกลียดทั้งนั้นกลัวทั้งนั้นไม่อยากให้มาเกี่ยวข้องถ้ามันว่างเปล่าและศูนย์เปล่าใครจะเอาไปทำอะไรสุญญตาสิ่งสูงสุดไม่ใช่ว่างเปล่าไม่ใช่ศูนย์เปล่ามันว่างอย่างไม่มีความทุกข์ว่างอย่างไม่มีปัญหาที่สรุปความสั้นๆก็ว่างจากตัวตนซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาทั้งหลายปัญหาเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะมันมีตัวตนปัญหาต้องเกิดกิเลสและความทุกข์ก็เพราะมันมีตัวตนมันไม่มีปัญหาอะไรจะเกิดได้เพราะมันไม่มีตัวตนมันว่างจากตัวตนจิตนี่จิตแท้ๆจิตล้วนๆไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นจิตที่บรรลุถึงกับนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสทุกๆประการขอให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าจะใช้สาราวัดเป็นคำเป็นหลักว่าศูนย์เปล่าว่างศูนย์เปล่า ว่างเปล่าศูนย์เปล่าก็ใช้กับสังขารสิสังขารในความทุกข์ว่าว่างเปล่าศูนย์เปล่าอย่าเอากับมันเลยในตัวสังขารตัวความทุกข์ตัวความยุ่งยากลำบากสังขารทั้งหลายนะมันเสียเปล่าศูนย์เปล่าอย่าเอากับมันเลยเพียงเท่านั้นนะ แต่เดี๋ยวนี้ใช้กับพระนิพพานพระนิพพานว่างจากตัวตนว่างจากการปรุงแต่งว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์และแถมเป็นของนิรันดรไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไม่มีการเกิดขึ้นระดับไปเป็นของมีอยู่นิรันดรพูดง่ายๆว่าเอาทุกอย่างออกไปแท้หมดเหลือแต่ความว่างความว่างไม่ไปไหนความว่างอยู่นิรันดรไปตามเดิมความว่างเป็นของอยู่นิรันดรไปตามเดิมคอยเห็นความว่างอันนี้จะเรียกจะกล่าวได้ว่าเห็นวี่แววของหัวใจของพระพุทธศาสนาเห็นวี่แววของพระพุทธศาสนาในขั้นหัวใจเลยขั้นหัวใจขั้นสูงสุดเลยขอให้ทุกคนพยายาม
ขอทุกคนพยายามรู้จักความว่างที่ท่านยังไม่รู้จักยังไม่เคยรู้จักหรือรู้จักแต่เล็กน้อยรู้จักแต่บางส่วนแล้วบางทีก็รู้จักผิดผิดรู้จักผิดผิดไม่มีประโยชน์อะไร คนที่เคยอวดดีนะหยุดอวดดีซะบ้างที่เคยพูดมากแล้วอย่าพูดมากคิดสังเกตทำความเข้าใจใคร่ครวญไม่ต้องพูดแล้วก็จะเห็นเมื่อใดว่างหมายความเมื่อนั้นไม่มีความทุกข์เมื่อนั้นไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ไม่มีการปรุงแต่งให้วุ่นวายจึงเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจน่ารักน่าพอใจที่สุดพูดอย่างธรรมดาอีกทีกลายเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจที่สุดแต่โดยที่แท้เราต้องการจะว่างจากความรักว่างจากความโกรธว่างจากความเกลียดว่างจากความพอใจว่างจากความดีใจว่างจากความเสียใจแต่ยังจะพูดให้เด็กๆฟังนะเพื่อที่มันน่ารักน่าพอใจที่สุดคือความว่างว่างจากตัวกูว่างจากของกูใครเข้าถึงความจริงข้อนี้ผู้นั้นเข้าไปอยู่ในร่องรอยของพระอริยเจ้า เข้าไปอยู่ในร่องรอยของพระอริยเจ้าพระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์จะพูดว่าร่องรอยของพระอรหันต์ก็ได้ยิ่งถูกยิ่งชัดกว่ายิ่งชัดเจนกว่าเข้าไปในร่องรอยความว่างคือเข้าไปในร่องรอยของพระอรหันต์ในร่องรอยของพระนิพพานร่องรอยของหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่าเข้าใจว่าสุญญตาคือความศูนย์เปล่าว่างเปล่าศูนย์เปล่ามันเป็นสิ่งที่มีแก่นสารที่สุดในบรรดาสิ่งที่มีแก่นสารไอ้ว่างนะยิ่งเป็นแก่นสารที่สุดยิ่งว่างเท่าไรยิ่งเป็นแก่นสารเท่านั้นเด็กๆฟังไม่ถูกเพราะเด็กๆก็ยังบ้าอารมณ์ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะธรรมารมณ์ว่าเกียรติยศชื่อเสียงว่าความร่ำรวยสวยงามมันเข้าใจไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปพอสมควรแล้วมันก็จะรู้สึกโอ้ไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ดีกว่าสบายกว่าไม่มีเรื่องยุ่งยากลำบากใจอะไรไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่ดีใจไม่เสียใจอยู่ในความว่างไม่ดีใจไม่เสียใจดีใจก็เหนื่อยเสียใจก็เหนื่อยดีใจก็ยุ่งเสียใจก็ยุ่งเรื่องบุญก็ยุ่งเรื่องบาปก็ยุ่งเรื่องความว่างเรื่องเดียวนี่ไม่ยุ่งเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อกุศลเนื้ออกุศลไม่ยุ่งถ้ายังเป็นกุศลอกุศลมันปรุงแต่งเรื่อยไปไม่มีว่างไม่มีที่สิ้นสุดคงจะลืมซะมากที่พูดนี่แต่ว่าจำได้เท่าไรเอาไปคิดดูให้เห็นว่าไอ้ว่างนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นของจริงมีอยู่จริงยิ่งกว่าสิ่งใดใด เป็นจุดหมายปลายทางของจิตใจของนามและรูปร่างกายกับรูปร่างกายคือรูปนามคือจิตสองอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติเมื่อใดยังมีเต็มไปด้วยความโง่อวิชชามันก็เต็มไปด้วยตัวตนเมื่อใดหมดอวิชชามันก็ไม่มีตัวตนมันว่างจากตัวตนมันก็เป็นนามรูปที่บริสุทธิ์เป็นนามรูปของพระอรหันต์เป็นเบญจขันธ์ของพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์เลยเพราะมันถึงซึ่งความว่างจากตัวตนไม่มีแรงจะพูดแล้วขอหยุดการบรรยายในวันนี้ว่าเป็นเรื่องของความว่างที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักแต่น้อยรู้จักผิดไปปรับปรุงกันเสียไหมให้รู้จักถึงที่สุดให้รู้จักถูกต้องเต็มที่แล้วก็เป็นผู้ได้รับผลสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือพบกันกับพระนิพพานทันทีเลยไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนไม่ต้องรออีกแสนปีหมื่นปีขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายมีใจความส่งเสริมให้เกิดความกล้าหาญความเชื่อความแน่ใจในการที่จะปฏิบัติธรรมะอันสูงสุดนี้ให้ยิ่งขึ้นไปสืบต่อไปนะกาลบัดนี้